ดูเดือดเข้มข้นไปเลยสาวคนนี้ของนั้นต่อไปของนั้นก็ไม่มีคำรามอะไรทั้งนั้นครับเป็นแบบนิ่งๆสไตล์Pop R&B ครับก็จะเป็นเพลงช้าเพลงแรกนี่จะเป็นเพลงที่มีชื่อว่าไม่มีพรุ่งนี้นะครับเป็นเพลงที่แต่งเองด้วยด้วยตรงทำนองนะครับส่วนเนื้อร้องก็มีพี่ที่เขาช่วยถ่ายทอดเป็นบอกนะครับก็โปรดิวเซอร์มีชื่อว่าพี่เต๋าพระดอนสิริครับก็เพลงนี้ไม่ใช่คือเพลงนี้จะพูดถึงเนื้อหามันค่อนข้างลึกซึ้งนะครับว่าเฮ้ยกำลังจะเข้าซึ้งละกันนะคือไม่มีพรุ่งนี้มันเหมือนกับว่าพรุ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับเราก็เลยอยู่กับวันนี้แล้วก็พยายามดูแลคนที่เรารักที่อยู่ตรงหน้าเราในนาทีนี้ซื้อฟังแล้วไม่ฟังแล้วไม่ฟังซึ่งปล่อยไปที่แล้วนี่หลังจากจบนี้ไปเล่นตลกถามนิดนึงอย่างที่บอกว่าแต่งทำนองเองครับผมเป็นยังไงเราดึงจากประสบการณ์จริงคือทำนองมันก็จะเป็นช่วงนั้นไม่ช่วงที่ฟังเพลงเกาหลีญี่ปุ่นเยอะๆนะครับช่วงต้นปีแล้วก็เนื้อแกะแต่งเพลงรักมันออกมาคุณตรงนี้เป็นเมโลดี้ออกมานั่งได้ไปหน่อยในห้องตัวเองครับมันก็จะมีกลิ่นไอของความเป็นเอเชียตะวันออกเอ็มคะนั่งคิดใช้จินตนาการเลยดูจากนั่งเกี่ยวกับจินตนาการอยู่ครับคุณต่อเนี่ยงงเลยไม่เขาเราเห็นภาพคุณนัทเขาดิ่งกันนอนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ต่อดีกว่าครับครับส่วนของผมนี่ก็จะเป็นแนวดนตรีที่โตขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่อัลบั้มแรกครับโตขึ้นไปกี่วะครับผมโตประมาณ7นิ้วฮะใจความยาวของกระดาษที่เอาไปเขียนเพลงฮะซึ่งสิ่งคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมได้โปรดิวเซอร์มือดีมาครับพี่แมวครับจะเล่นไหมครับจะเล่นแมวจิ๋วจัดทั้งหมดเฮ้ยป้าแมวคิตตี้มีอย่างนี้ไม่เล่นจะเล่นนะฮะก็คือได้พี่แมวจิ๋วสั่งมาฮะมาร่วมงานกันแล้วก็ซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบเข้ามาตั้งแต่สมัยผมเริ่มฟังเพลงแล้วอะไรเงี้ยฮะก็เลยพอได้มาเจอไอดอลเลยครับทั้งแต่งเพลงทั้งร้องไห้อะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้ทำอะไรที่แบบว่าตรงกับตัวเองแล้วก็แนวดนตรีที่ชัดเจนมากขึ้นกับเพลงเดียวกันเฉลยเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเดี๋ยวถามพี่นึงอยากได้ทำงานร่วมกันกับพี่แมวเป็นว่าพี่แมวถือว่าเป็นศิลปินไอดอลของหลายๆคนเลยถูกไหมเกรงครับเกรงนะก็ส่วนใหญ่พอเวลาเจอพี่แมวก็ไม่ค่อยพูดอะไรกันก็จะเป็นเกรงเพราะว่ายิ่งทักหลังมานี่ได้ดูเอ็มวีเก่าๆพี่แมวก็เลยยิ่งแบบรู้สึกภูมิใจตัวเองมากแบบว่าวันหนึ่งเราได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพี่แมวระดับนะโปรดิวเซอร์ขั้นเทพระดับแถวหน้าเหมือนกันเนี่ยนอกจากจะเป็นพี่ไก่วรายุทธพี่ทุกคนละชอบมากเลยนะซึ่งเราก็ยังมีพี่แมวนะฮะซึ่งแบบว่าก็ต้องขอบคุณโอกาสดีๆที่ทำให้เราได้มาทำงานกับคนที่มีถามถึงแบบสองคนละกันออฟสุพนัทนี่เป็นอะไรที่แตกต่างจากพวกเราทั้ง4คน5คนหมดเลยเขาแตกต่างทุกคนเขาแตกต่างจากทุกคนเลยนะฮะครับที่แมวมาพบเป็นไอ้บ้าเขาเป็นบ้าไม่จ้าเขาเป็นแนวลูกทุ่งครับเขายังคงแบบเดิมไว้นะฮะออฟสุพนัทนี่เป็นอะไรที่แบบว่าตอนนี้เขาเริ่มมีแต่งเติมนอกจากลูกทุ่งธรรมดาจะมาตุ้ง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 ไม่เป็นไอของลาตินลาตินมาแดงกระจายมากนะฮะจากตุ้ง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 เป็นตุ้งอะไรไปเรื่อยที่ไม่ได้นัดกันเรื่องไม่ได้คิดไปก่อนนะฮะก็จะมีแนวเพลงใหม่ๆเป็นที่ผสมสารลาตินพูดไปแล้วพูดไปแล้วไม่เมื่อกี้มันตุ่มๆเลยเดี๋ยวก็จะลืมนะฮะที่เป็นแนวลาตินแล้วก็เนื้อหาเพลงก็จะเป็นฟิลเดิมเขาอ่อนๆเขาแล้วจะเป็นชื่อเพลงขาดความอบอุ่นอย่างแรงยกยกอะไรทั้งเพลงแหละนะฮะยกแม่ยกคือไม่ยกเองใช่ไหมนะฮะส่วนอีกท่านนึงอันนี้ต้องเทียบเลยนี่ฮะพี่วิทย์เขาคงได้เสียใจอยู่แล้วที่เขาไม่มาพูดเองคือได้สมทบหน้ามันครับที่มันไม่มาฮะไม่อีกคนนึงนี่คือพี่วิทย์นะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เขาหายไปนานมากเขายุ่งอยู่หมายถึงว่าเขาไม่ได้ออกเพลงอะไรอย่างนี้มานานแล้วแล้วพอวันหนึ่งเขาเรียกมาออกโชว์ฝีมือขนาดนี้คือเขาก็สมกับราคาคุยคืออย่างที่บอกใส่เต็มคือไม่ถ้าเต้นในขนาดนี้ไม่ต้องร้องเลยก็ได้นะฮะคือที่พี่เก่งจริงๆนะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นแนวเพลงของเขาซึ่งแบบชัดเจนจริงๆแต่ว่าของพี่เก่งก็ยังคงเป็นแนวแบบว่าแดนซ์ออกสเต็ปเหมือนเดิมใช่ของพี่เก่งนี่ได้พี่ตู่สมพรมาทำให้ด้วยครับพี่ตู่
มาปนพี่ตู่ก็แดนได้ด้วยเราเป็นคนเล่นดนตรีพี่ตู่เราคนไม่เคยทำเพลงเล่นดนตรีแล้วก็ทีมเลิฟอีกครับโอ้โหเรียกได้ว่าแบบว่าครั้งนี้ก็พิเศษเลยเป็นเพลงแบบว่าตัวตรงของแต่ละคนแล้วก็ทำงานกับแบบว่าคนสนิทถามไปเลยว่าแต่ละคนแบบมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนในการออกแบบว่าเฮ้ยพี่บางทีต้องการแบบเพลงซันนะเพื่อถามประมาณนี้ดีไหมคะค่อนข้างมากเลยครับอย่างนั้นเองก็แบบจะส่งเลนคุยกับเขาตลอดเวลาแล้วส่วนไหนที่เราไม่ชอบรู้คุยกับเขาพี่เขาแก้ทุกคนส่วนส่วนของผมจะเป็นเรื่องความหนักเบาของซาวด์ดนตรีซึ่งอยากที่บอกคือผมอยากให้มันมีอะไรที่มันมากกว่าเดิมจากระบำเดิมก็จะมาปรับเปลี่ยนแนวทำนองแล้วก็จังหวะจากโคนอะไรที่มันจ้ากว่าเดิมครับครับผมจ้ากว่าเดิมแน่จริงสับอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเป็นอย่างนี้ไปโอเคตอนนี้ครับตอนนี้นี่ตอนช่วงที่ทำดนตรีค่ะก็คุยตลอดเวลาคุยกันจนจะเป็นแฟนก็จะไปเดินสำเพ็งบ่อยๆซื้อเสื้อคอสตูมไปเลย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 ละก็จะคุยหมดเลยแบบตั้งแต่ทำดนตรีช่วงแรกจนถึงสุดท้ายเกือบจะเสร็จเพลงเนี้ยค่ะเป็นไฟนอลแล้วเราก็ยังคุยกันว่าแบบเราชอบแบบนี้หรือเปล่าแบบไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแก้งานให้มันได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อเพลงเนี่ยจะเป็นที่สแตนมาทำให้ซึ่งพื้นฐานแล้วเนี่ยตั้งแต่เพลงจิตมากไปเนี่ยคือได้คุยกันในประสบการณ์ด้านความรักอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เพลงนี้ก็แต่งมาได้ถูกใจใช่ครับสำหรับนัทก็ตอนคุยงานกับพี่ไก่ก็เหมือนพี่ซานี้คือเราต้องคุยเรื่องประสบการณ์ความรักกันก็คือนัทก็จะเล่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆแล้วก็มีเขียนเป็นไดอารี่หาพี่ไก่ว่าผมจะเรียบเรียงคำพูดอะไรเงี้ยแล้วส่งไปพี่แกเขาก็จะอ่านแล้วก็ดูว่าสภาวะแบบจิตใจเราช่วงนี้เป็นคนยังไงมองโลกด้านไหนแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คงเป็นด้านเกี่ยวกับพาร์ทของดนตรีคือผมก็ส่งเรฟเฟรนซ์เพลงแนวที่ชอบแล้วก็แนวแบบว่าดนตรีบางชนิดอะไรเงี้ยครับซึ่งดนตรีแบบไหนที่น่าชอบก็พี่แกเขาว่านำไปเวิร์กงานต่อแล้วก็ได้มาเป็นเพลงที่แบบเข้ากับตัวของนั้นมากๆครับผมแล้วก็สำหรับระหว่างการทำงานก็เหมือนพี่ซานีก็คือเราจะต้องมีการพูดคุยกันตลอดเวลาเปลี่ยนใช่ครับบางทีทำพี่ไก่ทำงานเสร็จมาตรงเนี้ย 30% ก็ให้ผมฟังก่อนผมว่าเฮ้ยถ้าผมโอเคก็คือต่อไปใช่แต่ว่าถ้าเกิดมีตรงไหนที่ผมแบบเฮ้ยพี่ตรงนี้มันจะดีไหมครับอะไรเงี้ยครับก็คุยกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ก็ครบ 100% แล้วก็คือช่วงเวลาที่ให้นัททิวเนี่ยฟังเพลงมาจากที่พี่ไก่มาทำคือพี่ไก่ก็จะไปคุมตัวละครต่อผมแบบพี่ตุ้ยเริ่มพูดแบบขอย้ำอีกครั้งนึงที่ว่าพี่ไก่สุธีไม่ใช่พี่ไก่สมพลนะว้าวโอเคค่ะสนุกสนานก็พอขอความขอบคุณแต่ว่าตอนนี้นะเอ็มเราต้องไปทำงานก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุย